สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะวันนี้มาพร้อมหมวกใบใหม่ใส่ไล่กว่าเดิมใส่แมสด้วยที่ใส่แมสกันแดดนะคะทุกคนไม่ใช่เพราะอะไรนี่ทุกคนพาทุกคนมาดูไม้แม่ปูนั่งร้านหักค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะนั่งร้านชวนชมแม่ปูหักนะคะแม่ปูต้องมาจัดการถอนหญ้าด้วยค่ะทุกคนรอบนี้เดี๋ยวก่อนอื่นยกเขาออกก่อนเนาะโชคดีที่วันนี้แดดไม่มีนะคะมีน้อยหน่อยไม่ร้อนมากเดี๋ยวตอนเย็นฝนน่าจะตกอีกแม่ปูไม่ได้มานานๆเป็นเดือนแล้วนะทุกคนอยากมาก็ไม่ได้มาเวลาไม่ได้สักทีพอจะได้เวลาก็ค่ำก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้มาเลยเดือนนึงได้ถอนหญ้าทีนึงดูแลเขาให้โตไปก่อนอันนี้เป็นไม้เสียบนะคะเป็นไม้สีฮอลแลนด์ดูหักอันนี้เป็นเดี๋ยวใกล้ๆหนักนะทุกคนอันนี้อึ๊บนี่อันนี้เป็นกรุงเก่าค่ะทุกคนโอ้ใบสมบูรณ์มากเลยอึ๊บนี่ฟังธรรมะไปด้วยนะคะวันนี้วันแม่นะคะ12สิงหาบวกกับเป็นวันพระด้วยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเราเพิ่งทำที่คืนจริงเขาล้มไปแล้วรอบนึงนะคะทุกคนแบบไม้เขาผุตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกวัวมาชนนั่งร้านของเราพังหรือว่าเขาพังมาเองด้วยฝน
เยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็พ่อนะก็ซ่อมให้แม่ปูเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้มาถอนหญ้าเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาติตามมีตามเกิดเนาะไม่ค่อยได้